สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนึงครับอาจารย์วิชัยวงศ์จิรโรจน์นะครับเลขาวิทยาศาสตร์เรือนจำคริสเตียนนะครับไม่ได้พบกับผมนานนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับก็จะพบกับทีมงานบ้างนะครับที่จะไลฟ์หรือว่าอาจจะมีข่าวนะครับที่โพสต์ประชาสัมพันธ์งานต่างๆที่เราทำไปแต่วันนี้เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษครับผมเนื่องจากว่าเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะครับเป็นเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ใกล้ปีใหม่นะครับแล้วก็มีคริสต์มาสนะครับซึ่งคริสต์มาสเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะนำความชื่นชมยินดีนะครับไปมอบให้กับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนะครับก็จะเป็นสิ่งของนะครับที่เราจะมอบให้นะครับพวกเขานะครับก็มีนะครับมาม่านะครับสบู่นะครับแล้วก็ยาสีฟันไปสีฟันนะครับซึ่งเราจะเอาเข้าไปให้เป็นชุดๆไปนะครับผมมาวันนี้นะครับก็มาด้วยความเชื่อว่าแล้วก็มาเชิญชวนนะครับพี่น้องที่ไลฟ์อยู่ในเพจของมูลนิธิบันกิจเรียนจำคริสเตียนนะครับที่จะร่วมกันส่งกำลังใจนะครับด้วยการที่จะบริจาคเป็นสิ่งของเหล่านี้นะครับอาจจะบริจาคเป็นมาม่ามานะครับผมนะครับซึ่งเป็นรางๆแล้วก็ติดต่อเรามานะครับผ่านอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับเราก็ยินดีจะไปรับหรือจะบริจาคแปรงสีฟันยาสีฟันหรือสบู่ก็ได้เป็นสิ่งของเหล่านี้ที่เราจะเอาไปให้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกนะครับจะบริจาคนะครับหรือถวายเป็นเงินนะครับก็ตามเลขที่บัญชีที่อยู่ในโพสต์ของเราเลยนะครับก็บริจาคเข้ามานะครับชุดหนึ่งเนี่ยก็40บาทใช่ไหมครับ2ชุดก็80บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาช่วยกันนะครับเราคนไทยเราช่วยกันนะครับแล้วก็เอาความชื่นชมยินดีเนี่ยไปให้กำลังใจกับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนะครับเขาอาจจะท้อใจนะครับแต่ทำให้เขามีกำลังใจในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้เขารู้ว่าสังคมเนี่ยยังให้โอกาสและก็ให้อภัยสำหรับคนที่กระทำความผิดและได้รับผลของการกระทำผิดแล้วนะครับและให้เขารู้ว่าโอ้คนทำผิดแล้วเนี่ยได้รับกำลังใจแล้วต้องเริ่มใหม่นะครับแล้วก็แก้ไขใหม่นะครับสังคมก็พร้อมจะให้โอกาสให้กำลังใจนะครับผมอาจารย์วิชัยวงศ์จิรโรจน์นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะร่วมกันนะครับส่งความชื่นชมยินดีไปให้กับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังที่เป็นผู้ชายผู้หญิงหรืออาจจะเป็นเยาวชนในสถานพินิจนะครับก็ร่วมกันบริจาคสิ่งของหรือบริจาคเป็นเงินนะครับชุดละ40บาทนะครับเชิญชวนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ